ากสีหลากลวดลายหลากเรื่องราวจะรวมอยู่ด้วยกันที่นี่เริ่มต้นทริปแรกกับงานทอสวยๆผ้าไหมมัดหมี่ของดีขึ้นชื่อทางภาคอีสานที่บ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะจากจังหวัดขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข2ถึง4แยกบ้านไผ่เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข229มุ่งหน้าสู่อำเภอชนบทตรงไปเรื่อยๆถึง4แยกที่ว่าการอำเภอชนบทเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกประมาณ17กิโลเมตรถึงโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ4กิโลเมตรก็จะถึงบ้านหัวฝายแล้วค่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสานเป็นย่านการค้าเป็นศูนย์รวมที่มีความเจริญจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานขอนแก่นนี่เสมือนว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดภาคอีสานเอกลักษณ์ของขอนแก่นคือไหมมัดหมี่มัดหมี่ขึ้นชื่อก็ไปทำผ้าทอตัดเสื้อตัดอะไรได้ทุกอย่างและถ้าพูดถึงของดีอีกอย่างนึงของภาคอีสานนะคะนั่นก็คือเรื่องของผ้าไหมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพทก็จะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของผ้าไหมเนี่ยกันที่อำเภอชนบทค่ะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ50กิโลเมตรค่ะพอเข้าสู่อำเภอชนบทนะคะเราก็จะได้เห็นป้ายต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะที่บ่งบอกได้นะคะว่าย่านนี้เนี่ยจะต้องเป็นย่านการค้าผ้าไหมเยอะมากๆแน่ๆนะคะผ้าไหมที่นี่ก็คือเลี้ยงเองทำเองทอเองผมเกิดมาก็เห็นเขาทำเกี่ยวกับเรื่องไหมแล้วก็ได้เก็บใบหมอนเลี้ยงไหมเกี่ยวกับคุณแม่แล้วแต่ก่อนก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นถนนสายไหมพอเอาผ้าไหมที่นี่ไปส่งประกวดได้รางวัลมาเยอะทางเทศบาลก็เลยตั้งขึ้นมาว่าถนนสายไหมถ้าขอนแก่นนึกถึงอะไรก็ผ้าไหมขอนแก่นก็ภูมิใจครับดังมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศก่อนที่จะแวะเข้าหมู่บ้านไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับผ้าไหมนะคะแพทได้แวะที่ศาลาไหมไทยค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบเพื่อเป็นศูนย์สืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานรวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานด้วยค่ะเข้าไปข้างในนะคะแพทก็ได้เห็นผ้าต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะแต่ละลายเนี่ยสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะต้องบอกว่าเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ถามว่าเยอะขนาดนี้มีประมาณกี่ชิ้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าชิ้นนะครับในพิพิธภัณฑ์ของเราที่ได้ผ้าไหมมาเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะได้มาจากชาวบ้านบริจาคให้เสร็จแล้วเราก็มาทำเป็นประวัติว่าทอด้วยกี่เป็น2ตะกอ3ตะกอนะฮะแล้วเราก็ไปจดอนุสิทธิบัตรนะฮะนี่อีกส่วนหนึ่งนะฮะคุณแพทย์ลายมัดหมี่ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะฮะของคุณรัศมีจันทวงศ์ไปประกวดแล้วได้รางวัลชนะเลิศมาก็มามอบให้กับพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยของเรานี่คือความภาคภูมิใจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านเห็นถึงความสำคัญว่าชาวบ้านอยู่ในถิ่นชนบทไม่มีอาชีพเสริมก็เลยอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านผ้าพื้นนี้ได้รับรางวัลในระดับเอเชียนะฮะแล้วก็ได้มอบให้กับสมเด็จพระเทพพระราชสุดาในโอกาสที่ท่านมาเป็นประธานพิธีเปิดศาลาไหมไทยของเราในปีพ.ศ.2536นะครับพระองค์ท่านก็เลยมอบให้กับศาลาไหมไทยของเราเพื่อที่ให้เป็นเกียรติกับคุณสุรบันตีด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยใช่ไหมคะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นส่วนของการจำหน่ายสินค้าเรามีลายผ้าไหมมากมายเลยนะฮะแต่ชิ้นนี้คือชิ้นที่เป็นลายประจำอำเภอของเรานะฮะเราเรียกว่าลายจี้เพชรตัวนี้คือลายขอพระเทพฮะคำว่าขอนี่คือตะขอนะสาเหตุที่ชาวบ้านขณะที่กำลังทำลายมัดหมี่ขึ้นมาเนี่ยได้มองขึ้นไปเห็นตะขอแขวนภาพของพระเทพก็เลยได้ตั้งชื่อลายนี้ว่าลายขอพระเทพอ
จินตนาการของภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยถ้าเราได้ส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะไหมมัดหมี่ของเราผมอยากจะเห็นชิ้นงานนี้ออกมาอีกมากๆเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราตาตื่นใจไปกับการได้ดูผ้าครั้งนี้มากๆทำให้แพทย์รู้สึกว่าผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่จะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจจริงๆของคนทอเป็นความน่าภาคภูมิใจของทั้งชาวอีสานแล้วก็ชาวไทยด้วยนะคะอย่างที่รู้กันนะคะในอำเภอชนบทเนี่ยก็เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าอยู่แล้วในหลายๆหมู่บ้านในอำเภอนี้นะคะก็จะมีการทอผ้ากันแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเราเลือกที่จะไปกันที่บ้านหัวฝายนะคะวันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องผ้ากันที่นี่ค่ะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับเส้นไหมแต่กว่าที่มันจะแปรรูปออกมาเป็นเส้นไหมนุ่มๆเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายค่ะทั้งสาวทั้งฟอกย้อมปั่นได้เข้าหลอดกระบวนการเยอะจริงๆค่ะแล้วอันนี้ที่แพทเห็นเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยไหมคะขั้นแรกก็คือเราเลี้ยงไหมก่อนเนาะเลี้ยงไหมจนมันสุกสุกแล้วมันก็มาชักใหญ่ต้องใช้เวลาเลี้ยงนานไหมคะโอ้เดือนนึงค่ะเดือนนึงเดือนนึงถึงได้รังไหมรังไหมนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ไทยพื้นบ้านแล้วพอเลี้ยงเสร็จต้องไปทำอะไรต่อก็เอามาสาวให้มันเป็นเส้นไหมสาวไหมใช่ไหมคะแล้วภาษาอีสานเขาเรียกอะไรอะคะคุณแม่บอกว่าสาวหลอกสาวหลอกทำไมต้องสาวหลอกอะไม่สาวจริงๆมั้งคะเลยว่าสาวหลอกค่ะแล้วตัวนี้เขาก็เรียกไม้หืบค่ะทำจากไม้ไผ่กันไม่ให้ดักแด้มันขึ้นมาแล้วก็เป็นการเรียงเส้นไหมให้มันขึ้นมาตรงนี้ตรงๆอันนี้ก็คือหมากพวงสาวตัวนี้ก็จะทำให้ตีเกลียวเส้นไหมไปในตัวคือเส้นไหมมันขึ้นมาแล้วมันต้องตีเกลียวพอไหมมันหลุดออกมาก็คือจะเป็นตัวแบบนี้นะคะขาดได้นะคะเขาขายกิโลละร้อยนะคะนี่แม้แต่น้ำสาวไหมเวลาเราไปเคี่ยวจนเหลือน้อยเราไปก็ขายได้เหมือนกันเขาเอาไปทำแชมพูแสบลายจริงแสบลายค่ะจากเส้นไหมที่ได้ตรงนู้นเราเอามาม้วนเขาเรียกว่าเอามาเล็งค่ะเอามาเล็งให้มันเป็นปอยก่อนอันนี้เป็นปอยเนาะเสร็จแล้วก่อนที่จะเอาไปเข้าขั้นตอนการผลิตนี้เราต้องฟอกให้มันนิ่มก่อนเพราะว่าเวลาชักใหญ่นี้เขาจะปล่อยกาวออกมาด้วยต่อไปแล้วก็คือการกวักเป็นการเรียงเส้นไหมลงบนกวักจากกวักเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนการขนหมี่เดี๋ยวนะคะแม่อันนี้เขาเรียกว่าหงขนหมี่หงขนหมี่การหมุนอย่างนี้เรียกว่าการขนหมี่ขนหมี่มีแต่ละลายจะลำไม่เท่ากันนะคะก็จะมี29ลำ49ลำ37ลำ70 80กว่าลำแล้วแต่ว่าเราวางแผนว่ายังไงเราจะทำลายอะไรเราจะทำกี่ลำที่เราแบ่งๆนี่แหละใช่ค่ะที่แบ่งๆเนี้ยค่ะอย่างเงี้ย1ลำ1ลำ2ลำ3ลำ4ลำโอ้โหขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะคะถ้าจะมาศึกษาเอารายละเอียดความรู้ต้องมาอยู่เป็นเดือนค่ะการมัดหมี่นะคะก็คือการนำเชือกฟางเนี่ยมามัดให้เกิดลวดลายค่ะซึ่งก่อนที่มันจะเกิดมาเป็นลายสวยๆนะคะคนทอเนี่ยก็จะต้องคิดคำนวณก่อนค่ะว่าจะเว้นที่ตรงนี้เอาไว้มัดนะคะซึ่งแพทว่ามันไม่ง่ายเลยกว่าที่จะออกมาเป็นผ้าผืนหนึ่งนะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะตอนนี้เป็นการมัดหมี่จริงๆเลยเอาฟางมัดเลยค่ะสมัยโบราณใช้ปอกล้วยนวลเอามีดเหลาออกเอาข้างนอกของมันลายที่เห็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นลายดอกไม้หรือเปล่าคะใช่ค่ะลายดอกกุหลาบพี่เดาถูกด้วยนะคะแม่ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะก่อนจะออกมาเป็นผืนหนึ่งเราใช้เวลาเท่าไหร่คะถ้าจะทำทุกขั้นตอนตั้งแต่สาวไหมก็เป็นเดือนเป็นเดือนเลยมันเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งเลยค่ะมันไม่ง่ายเลยกว่าที่จะออกมาเป็นผ้าผืนหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการให้เกิดลวดลายแตกต่างกันไปค่ะคือหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วย้อมเสร็จเราก็จะเอามาเข้ากรงหมี่เวลาปล่อยหมี่เข้าในกรงนะคะเราต้องพับเส้นเข้าแล้วก็คือเอาสอดเข้าไปค่ะใช่แล้วก็เอามาเข้าข้างนี้แล้วก็ดึงออกไปแล้วก็ค่อยเอาออกอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้กงมันสูงอายุแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากงใช่ไหมคะเข้ากงมีเสร็จเราก็เข้ากรรมวิธีปั่นหลอดอันนี้คือใน
ในที่ใช้ปั่นหลอดหลอดเนี่ยที่เห็นก็คือตัวนี้เลยใช่หลอดพลาสติกค่ะแล้วสมัยก่อนเขาใช้หลอดแบบนี้ไหมคะไม่ค่ะเป็นเครือไม้มันจะเป็นรูตรงกลางปั่นแล้วก็คือจะเข้าสู่หลอดอันนี้ใช่ค่ะก็คือเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาร้อยให้มันต่อกันเพราะว่าถ้าสับหลอดลายก็จะขาดร้อยเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็เอาไปทอได้เลยพวงนี้ทอได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าตาแบบนี้เอาไปทอได้เลยค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนของการย้อมนะคะที่เห็นในถังนี่คือเป็นน้ำสีจากฝักคูนซึ่งเราหมักเอาไว้เป็นปีแล้วต้นคูนสีเหลืองๆที่เราเห็นที่เป็นดอกสีเหลืองใช่ใช่ขั้นตอนก็คือจุ่มลงไปเลยเป็นการย้อมเย็นค่ะก็คือเป็นแบบนี้เลยจุ่มได้เลยใช่ไหมคะสีที่ย้อมออกมาเนี่ยแต่ละครั้งมันจะได้ออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะแปลว่าก็เป็นเรื่องที่มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะคือการใช้สีธรรมชาติในการย้อมนะคะเพราะว่าผ้าที่ได้ออกมาแต่ละผืนเนี่ยเราจะได้สีที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะก็คงจะน่าภูมิใจไปอีกแบบค่ะจริงๆเนี่ยผ้ามัดหมี่เนี่ยนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วก็คือยังมีแฝงไว้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ค่ะอย่างเช่นลายนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของบ้านเราเขาชื่อว่าลายน้ำฟองเครือหรือลายฟองคลื่นน้ำมันมีตำนานว่าบ้านหัวฝายเนี่ยอพยพมาจากบ้านปอแดงซึ่งอยู่ห่างจากนี่2กิโลแล้วมาอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นยายเราเนี่ยเห็นลมพัดน้ำมันจะเป็นคลื่นเขาก็เลยเอามามัดเป็นลายหมี่แล้วอย่างที่แพทเห็นด้านหลังเนี่ยค่ะแม่นีคือเป็นผ้ามัดหมี่ทั้งหมดเลยไหมคะไม่ค่ะอันนี้เป็นแต้มหมี่ค่ะอันนี้เป็นองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราได้รางวัลระดับประเทศปี55ค่ะเป็นการแต้มหมี่ซึ่งเราไม่ต้องมัดเราสามารถลงสีลงลายบนเส้นไหมเลยหลายๆสีได้วันเดียวจบถ้าพูดถึงผ้าไหมนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเสื้อผ้าสำหรับคนมีอายุหรือเปล่าแพทก็มีโอกาสได้ใส่ผ้าไหมทั้ง2วันเลยแพทว่ามันเป็นผ้าที่สวยดีแค่เราปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะเด็กๆแบบเราเนี่ยก็ใส่ได้สวยไม่แพ้กันเลยค่ะกว่าจะออกมาเป็นผ้าสวยๆผืนนึงเนี่ยขั้นตอนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ละเอียดมากเลยค่ะแม่คะอันนี้คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นผืนผ้าก็คือการทอผ้านี่แหละค่ะแพทเห็นตรงพวงๆแบบนี้ใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะเราก็มาทอทีละหลอดเรียงลำดับตามที่เราร้อยเนี่ยค่ะลายมันก็จะต่อไปเรื่อยๆลายก็จะไม่ขาดที่แพทเห็นด้านหลังเป็นกลุ่มมารวมตัวกันใช่ค่ะมีสมาชิก80คนค่ะเรามีการสอนหนูฝึกฝนยังไงบ้างอะค่ะก็เราก็ซึมซับมากับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะแต่สิ่งไหนที่เราจะพัฒนาเราก็ต้องมาคุยกันคือเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วอย่างนี้มีเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาฝึกมีค่ะมีค่ะสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของผ้าไหมมัดหมี่ให้ลึกให้ดีนะคะเข้ามาที่อำเภอชนบทมาที่หมู่บ้านนี้นะคะแพทเชื่อว่าต้องได้รับสิ่งดีๆเหมือนที่แพทได้กลับไปแน่นอนค่ะทั้งเรื่องของความงดงามวิจิตรของผ้านะคะแล้วก็อัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของผู้คนที่นี่ด้วยค่ะพอเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็จะได้เห็นต้นหม่อนเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะคะเขาปลูกเอาไว้ให้หนอนใหม่ได้กินเป็นอาหารค่ะครั้งนี้แม่นีก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับต้นหม่อนได้ความรู้กลับไปเยอะเลยค่ะแล้วอย่างวิธีการเลือกใบหม่อนไปให้หนอนใหม่กินอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการเลือกยังไงคะแม่หนอนใหม่ใบหนึ่งเนาะก็คือมันจะแตกออกมาจากไข่เนาะมันจะเป็นตัวเล็กๆมันจะกินใบหม่อนที่ใบอ่อนๆหน่อยแล้วก็จะนับจากยอดลงมา3ใบ1 2 3แล้วก็จะเก็บนับ1 2 3แล้วก็จะเก็บเป็นใบที่4ใช่เก็บใบที่4ที่5ที่6ประมาณนี้เก็บ3ใบต้นนี้แพทขอลองดูนะคะอันนี้นับ1 2 3นี่ต้องเด็ดจากโคนเลยไหมคะหรือว่าเด็ดตรงนี้เลยลงไปเลยค่ะเอ๊ถ้าหนูเด็ดจะเก็บยากหนูขอโทษไม่เป็นไรค่ะไม่เคยเนาะ
การเก็บใบหม่อนนะคะดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าไม่ง่ายเลยค่ะจะต้องมีเทคนิคในการเก็บนะคะอย่างแรกก็คือนับ1 2 3นะคะแล้วก็เด็ดลงมาใบที่4แต่ว่าที่สำคัญเลยค่ะคือจะต้องประคองยอดของมันด้วยนะคะประคองตรงต้นตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ประคองเนี่ยยอดมันอาจจะหักได้ค่ะเหมือนที่แพทแอบทำหักไปแล้วต้นนึงนะคะก็จะต้องเด็ดอย่างระมัดระวังค่ะแต่ว่าถ้าไวต่อไปก็จะใช้ข้างล่างลงมาเลยค่ะเก็บจากข้างล่างมาเลยไม่เป็นปัญหาอะไรคือหนอนมีหลายรุ่นมันจะมี4วัยก็วัย1วัย2วัย3วัย4หนอนไหมวัย2 3 4นะคะก็จะสามารถกินใบหม่อนได้ตั้งแต่ใบล่างๆนี้นะคะขึ้นมาจนถึงข้างบนเลยแต่ว่าวัย1นะคะจะกินได้อย่างที่แพทบอกก็คือเป็นย่อนะคะนับ1 2 3แล้วก็เด็ดใบที่4ลงมาเนี่ยแหละค่ะไปตลาดบ ฝ่ายเนี่ยเราจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบเดิมๆอยู่เยอะเลยค่ะอย่างในตอนเช้าแพทมีโอกาสได้ใส่บาตรกับแม่ๆค่ะได้เห็นเลยค่ะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขายังใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสแวะเข้าไปทำบุญที่วัดนะคะปกติตอนเช้าๆอย่างนี้มาทำบุญเยอะไหมคะคุณยายมาอยู่มาหลายคนอยู่อย่างในวันพระเนี่ยคุณยายก็จะจุงลูกจุงหลานนะคะมาทำบุญกันเป็นภาพที่น่ารักเรามีโอกาสจะได้เห็นกันที่หมู่บ้านนี้แหละค่ะแล้วก็ผักชีลาวสดๆจากไร่วันนี้เอาไปทำกับข้าวกันค่ะมาอีสานทั้งทีนะคะแพทก็มีอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านอีสานเนี่ยมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะครั้งนี้นะคะก็มีเมนู3อย่างค่ะมีอ่อมปูมียำดักแด้แล้วก็ต้มไก่บ้านค่ะอันนี้ต้มไก่บ้านนี่คล้ายๆต้มยำประมาณคล้ายๆต้มยำเราต้องเอาไก่เอาเครื่องไปลวนไปคั่วกันก่อนชาวบ้านเราจะเรียกคั่วทางการเขาเรียกลวนลวนให้ไก่มันเข้าเนื้อแพทเห็นมีแบบพิเศษก็คือใส่ยอดใบหม่อนนะคะจะช่วยให้แซ่บนะคะมันจะแซ่บขึ้นมาได้เลยมันจะลวนขึ้นมาเลยกินยังไงก็ไม่อ้วนนะเมนูนี้มีแต่สมุนไพรสมุนไพรนี่แหละมันถึงได้อ้วนเพราะว่าเรากินข้าวเหนียวเยอะกับมันอร่อยแล้วทีนี้เราก็กินข้าวได้เยอะถ้าเราใช้เตาถ่านนี่มันจะหอมทำกับข้าวมันก็อร่อยมันเหมือนมันค่อยๆอุ่นขึ้นมาใช่ไหมคะปกตินี่ทำอย่างนี้กินกันอยู่แล้วใช่ไหมทำอย่างนี้เลยบ้านเราทำอย่างนี้เลย ค่ะแล้วก็ยำดักแด้ทีนี้เราก็มาเตรียมเครื่องยำดักแด้ดักแด้เราได้จากการสาวไหมเลยใช่ไหมคะก็คือเอามาทำกับข้าวได้ด้วยค่ะเราดัดแปลงได้หลายอย่างโอ้โหนี่นะคะชิมได้เลยชิมได้เลยนี่ค่ะชิมได้เลยค่ะมันมันนะแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำยำที่เราทำเมื่อกี้อันนี้สุดแล้วเคยทานไหมคะไม่เคยทานนี้นะ
อย่างสุดท้ายเนี่ยอ่อมปูนะคะซึ่งปูนะคะแม่ก็บอกว่าก็หาเอาตามนานี่แหละเป็นปูนานะคะหาเอาง่ายๆแล้วก็มีผักต่างๆมาใส่อันนี้คือปูที่เราแกะมาแล้วแล้วเราก็โขกตรงนี้แล้วมันจะได้น้ำตรงนี้ออกมาต้องมือนะคะสองมือหรือหนึ่งมือเนี่ยช่วยกันอ่อมปูถ้าบอกว่าทำง่ายก็ง่ายถ้าบอกว่าทำยากก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตอนเตรียมวัตถุดิบเราต้องมีปูก่อนค่ะพอสุกแล้วเราก็ใส่น้ำปลาคั่วผักต่างๆมาในนี้หาได้เองหมดหาได้เองหมดเลยอย่างผักนี่เราก็ปลูกที่กลุ่มปลูกผักของเราปกติเนี่ยแพททานอ่อมเป็นอยู่แล้วแต่ว่าอ่อมปูนี้ไม่เคยทานจริงๆค่ะก็อร่อยค่ะเป็นรสชาติที่ลงตัวดีค่ะได้ทานอาหารกับแม่ๆนะคะทุกคนน่ารักคุยสนุกค่ะแซ่บจริงๆนะคะถึงรสของชาวอีสานจริงๆค่ะก็เป็นการทานอาหารที่มีความสุขอีกมื้อหนึ่งเลยค่ะสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของการทอผ้าไหมมัดหมี่นอกจากเรื่องความยากการวางลายที่สลับซับซ้อนและการมัดหมี่แล้วสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือการเก็บรักษาภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์แทบดีใจและก็ภูมิใจไปกับพวกเขาจริงๆค่ะสำหรับในครั้งหน้านะคะแพทและทั่วถิ่นแดนไทยจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับผ้าสวยๆที่ไหนต้องติดตามชมกันให้ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ